อมชันติวันนี้แม่ทายแบบใหม่ดีดีที่น่ารักที่รักที่เคารพวิธีเราก็ต้องมีการทักทายบุคคลสำคัญบนเวทีใช่ไหมเป็นคุณสมบัติที่สวยงามเนาะเป็นคุณธรรมนะเพราะเราแบบเอนจอยเป็นสุขกับเราก็สามารถที่จะพูดถึงความเคารพได้แทบทุกเย็นเลยด้วยคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราพูดถึงความเคารพตนเองและการให้ความเคารพผู้อื่นหลายคนก็อาจจะสับสนนะอะไรคือแบบขอบเขตนะคะระหว่างเคารพตนเองกับอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตกภายใต้อิทธิพลจากคนอื่นหรือพวกเขาบางทีพวกเขาก็จะบอกว่าฉันรู้ว่าฉันขอให้ฉันทำอะไรในเรื่องจากความเคารพตนเองฉันก็เลยปฏิเสธนะไม่เพราะความเคารพฉันก็เลยแบบปฏิเสธเธอฉันเลยแบบบางทีมันก็อาจจะเป็นมันกับการขาดความเคารพให้กับคนอื่นน่ะเราจะสามารถเข้าใจสมดุลระหว่างการอยู่ที่มั่นคงของความเคารพตนเองของเราและในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เคารพคนอื่นได้ยังไงนั่นเป็นคำถามที่เป็นไปในทางปฏิบัติมากเราก็ได้เห็นทั้งหมดนั้นบางคนเขาบอกว่าเขามีความเคารพแต่ก็ไม่มีความจำเป็นเสมอไปที่จะมีปฏิสัมพันธ์นอกกับอย่างเต็มไปด้วยความเคารพฉันคิดว่าเมื่อเราอยู่นี้ก่อนเคารพตนเองเราก็ฉันก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นด้วยนะทุกคนต่างกันวิถีของทุกคนก็ต่างกันแต่ได้รู้สึกว่าโอ้ฉันกำลังสูญเสียความเคารพตนเองของฉันไปเพราะคนนี้ไม่ฟังฉันเลยคนนี้ไม่เห็นทำในสิ่งที่ฉันอยากให้เขาทำขอให้ทำอะไรก็ไม่ทำอ่ะแต่หากเธอนั้นคงความเคารพตนเองเอาไว้พลังงานความเคารพตนเองนั้นอย่างแน่นอนก็จะเปลี่ยนหัวใจของทุกๆคนตัดภาพดราม่าฉันคิดว่าเราทุกคนก็ได้ทำเช่นนั้นในชีวิตของเราแม้กระทั่งกับบาบาไม่ได้ปฏิเสธแต่ฉันบอกว่าฉันมีพลังมากเพียงพอที่ฉันจะทำหรือฉันไม่ได้ทำแม้กระทั่งภายในเนี่ยฉันจะมีความเคารพอย่างมากมายฉันว่าเราทุกคนน่ะได้ทำเนาะบาบาเองก็ให้ความเคารพบาบารู้ว่าเรานั้นน่ะจะทำดังนั้นเราควรที่จะคงความเคารพตนเองไว้และในเวลาเดียวกันรักษาความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักของทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยกันเธอหรือไม่ก็ตามนะนี่คือสิ่งที่ฉันคิดถึงแต่ฉันรู้ว่าความเคารพอ่ะมันเป็นแบบความรักเนาะแล้วก็ทุกคนจะเคารพทุกคนนะทุกคนจะมีความเคารพต่อทุกคนมันอาจจะยากที่ดีดีจะไม่มีความเคารพกับใครบางคนจะอยากจะให้ดีดีได้คิดถึงแต่ผู้เพียรพยายามกับสิ่งที่เขาต้องเจอฉันรู้แม้กระทั่งในที่ทำงานเองอ่ะในบริษัทเองก็ตามเราเองก็ต้องมีการเพิ่มความเคารพเพราะในธุรกิจหรือในหน่วยงานปัญหาใหญ่เลยของทุกวันนี้ก็คือการใช้อย่างที่ผิดนะก็พยายามจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนจะเคารพทุกคนนะแม้กระทั่งหลังจากเทรนไปแล้วมันก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนมากมายนะเราอาจจะบอกได้ว่าที่เธอมีความเคารพแต่รู้สึกเหมือนมันก็ไม่ได้ง่ายนักนะบางทีฉันก็เห็นว่าบราดินบางคนเองอ่ะก็มีการโต้เถียงเนาะเพียงแค่บางคนฉันก็ไม่เห็นความเคารพในตอนนั้นเราจะสามารถคงความเคารพตนเองได้ยังไงเวลาที่มันร้อนรุ่มอ่ะเป็นอะไรไม่เห็นด้วยมีความขัดแย้งโต้เถียงกันเนาะเหมือนว่าอยู่กันนะแล้วก็อยู่ในความเคารพตนเองก่อนไหมฉันว่าเราอ่ะต้องเตือนตนเองนะคะถึงความเกียรติศักดิ์ศรีทางจิตวิญญาณความเคารพเนี่ยไม่ได้มาจากงานที่เราได้รับมอบหมายหรือว่าแผนกไหนหรืองานรับใช้อะไรแต่เป็นสิ่งที่ลึกล้ำยิ่งไปกว่านั้นที่ทุกดวงวิญญาณนั้นมีดิกนิตี้เนาะมีเกียรติศักดิ์ศรีแล้วก็บริสุทธิ์ขอให้มีความรักที่เป็นจิตวิญญาณที่ลึกล้ำอยู่ข้างในมีสปิริตชวลดิกนิตี้อะค่ะ
็จะช่วยเราให้เรามีความเคารพได้มากขึ้นฉันคิดว่าสำหรับฉันน่ะมันเป็นเรื่องง่ายนะที่จะให้ความเคารพเนื่องจากความเป็นจิตวิญญาณนี้ไม่ว่าใครบางคนจะอาวุโสน้อยกว่ามีความเข้าใจมากกว่าหรือความสัมพันธ์ที่เป็นจิตวิญญาณใดก็ตามพระปรามาสนั้นก็มองดูทุกคนทางดวงวิญญาณแล้วก็ชื่นชมบทบาทของทุกคนดังนั้นน่ะถ้าหากว่าเราทำในความเคารพเนี้ยค่ะอย่างในสำนึกเป็นดวงวิญญาณฉันเชื่อว่าลึกล้ำภายในตัวเราเองทุกคนต่างกันเราเองไม่ใช่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่ะลึกล้ำลงไปในนั้นภายในไม่กี่วินาทีนั้นความรักมันก็ยังคงอยู่ความเคารพก็อยู่ฉันคิดว่าเราก็สามารถที่จะเคลมได้ไม่ใช่มันมีความรักที่ลึกล้ำให้กับทุกคนแล้วก็มีความเคารพด้วยแต่สันสกาค่ะความขัดแย้งทั้งหมดนั้นน่ะฉันคิดว่ามันก็ไม่ควรที่จะส่งผลนะกับพฤติกรรมของเราของการเป็นผู้ที่ให้ความเคารพในทางโลกอ่ะดีดีบางทีพวกเขาก็บอกว่าฉันจะเคารพเธอนะแต่อย่าขอให้ฉันรักเธอมันจะทำงานแบบนี้ไหมเพื่อความรักเป็นรากฐานความเคารพหรือความเคารพเป็นรากฐานของความรักมีเวลาเพิ่มเติมมากขึ้นที่จะไตร่ตรองเนาะเราคงต้องมีเวลามากขึ้นสำหรับเราด้วยนะคะที่จะไตร่ตรองความรักความเคารพให้เวลากับทุกคนด้วยที่จะคิดถึงเรื่องราวอะไรมาก่อนความรักหรือความเคารพเป็นรักก่อนแล้วค่อยเคารพหรือเป็นเพราะฉันมีความเคารพฉันจึงมีความรักเนี่ยสำหรับเราเป็นแบบไหนถ้าเราเข้าไปสู่การฝึกฝนของบทเรียนแรกค่ะเราคือดวงวิญญาณเป็นลูกๆของบาบามันควรจะมีความรักrespect อ่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่กิริยามารยาทนะไม่ใช่แค่มีมารยาทแต่มันควรจะมาจากหัวใจและฉันคิดว่าเมื่อมันมีความรักที่เป็นจิตวิญญาณเราก็ฝ้าจะต้องเตือนตัวเราเองกับทุกๆคนเพราะเขาเป็นดวงวิญญาณเพราะเขาเป็นลูกของบาบาในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณก็จะมีความเคารพเดียวกันเนาะเต็มไปด้วยความสงบและเต็มไปด้วยความรักฉันว่าเราอาจจะนำการประชุมวางแผนงานรับใช้ถ้าหากมันกลายเป็นหลักการหลักของเราเราก็จะไม่เห็นด้วยอย่างเต็มไปด้วยความเคารพอาจจะมีความเห็นต่างแต่ยังเต็มไปด้วยความเคารพความรู้สึกของฉันเป็นแบบนี้ภาษาดิสตีของฉันก็เต็มไปด้วยความเคารพอ่ะทุกอย่างมันสามารถเต็มไปด้วยความเคารพได้ดีๆบอกพูดดีๆได้ไหมเนี่ยทุกคนได้จดบันทึกนะคณะผมมีการประชุมอ่ะช่วยเตรียมบันทึกนี้ไปด้วยขอให้ฉันอ่ะไม่เห็นด้วยอย่างเต็มไปด้วยความเคารพเนาะคือแต่การไม่เห็นด้วยได้แต่ให้มันมีความเคารพมันที่เธอทำไม่ใช่การดิสอะกรีไม่เห็นด้วยหรอกแต่เธอมีความเห็นของตัวเองมีไอเดียของตัวเองเธอก็อยากจะแบ่งปันไอเดียของเธอแต่มันอาจจะมองเห็นแต่ไม่เห็นด้วยอ่ะแต่จริงๆคือเราก็เข้าใจในวิธีการของเราเองแต่ที่สุดเราก็จะถึงข้อสรุปเดียวกันนั่นก็คือความเคารพนะดังนั้นคนนะคะก็ควรจะได้รับอนุญาตให้เป็นอย่างที่เขาเป็นพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องพูดแล้วพอตอนท้ายแล้วก็บอกโอเคได้ความเห็นด้วยกันได้ความเคารพน่ะอักลีด้วยกันเนาะนั่นเองอ่ะก็ต้องทำแบบนั้นมีบทที่ฉันได้ยินจากดิจิมาหลายรอบในที่นี้ก็คือฝึกฝนนะฉันใช้ที่ดีดีไม่ค่อยใช้คำว่าความพยายามเนาะใช้คำว่าฝึกฝนเนี่ยบนพื้นฐานนี่อย่างเป็นประจำทุกวันนะฉันรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ขาดไปคือการฝึกหัดฝึกฝน
การมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณถึงการตระหนักถึงสัจจะด้วยความรักก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ความซับซ้อนและความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันอาจจะหายไปนะไอ้สิ่งเนี้ยแล้วฉันก็คงต้องเตือนตนเองและฉันเองก็ต้องสร้าง awareness นั้นถ้ามันมีความจำเป็นเราอาจต้องหยุดชั่วครู่นึงโอเคขอให้เราอยู่ใน self awareness จนดีไหมอยู่ในความเคารพตัวเองแล้วก็เฝ้าแต่ทำสิ่งเนี้ยเราใช้วิธีเนี้ยแม้กระทั่งในระหว่างการประชุมฉันก็คิดว่าทุกคนจะการเปลี่ยนแปลงอ่ะที่เกิดขึ้นนะคะไปได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้เนาะหากเราทำการทดลองกับสิ่งนี้หากว่ายิ่งแบบไปมากขึ้นลึกมากขึ้นนะคะมันอาจจะไปนั่นแหละแม่เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกันแต่โอเคขอให้ฉันเอาแล้วขอให้เราอยู่ในการจดจำระบายก่อนนะอาจจะ1นาที2นาทีอยู่ใน self awareness เนาะหรือใน self respectแล้วก็คิดนะแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงนะอยู่เงียบๆก่อนอยู่ในสติเป็นดวงวิญญาณก่อนเนาะถ้าคุณทำการทดลองว่ามันจะได้ผลไหม A manner or courtesy but it has a deeper sense I think the sentence that is พี่ดีดีบอกว่ามันไม่ใช่มารยาทข้างนอกนะ can take us to that dimension of depth of respect remove untruthbecome truth หวังว่าพระมาบายจะพาเราไปสู่ความลึกล้ำเนาะ remove untruth นะคะขจัดอสัตย์นั้นออกไปอยู่อย่างจริงแท้มีสัจจะนั้นแล้วเธอก็จะได้รับความเคารพระหว่างรู้นะคะสัจจะกับความเคารพมันเชื่อมโยงกันยังไงมันนะสะท้อนในจริงๆก็เป็น false truth มากกว่าไม่ใช่ untruth ของ I ego นะคะฉันกับ egoกระหนักนะว่าเธอสัจจะของตัวเธอเองและเธอรู้สึกว่าสัจจะนั้นความเคารพมันก็จะเกิดขึ้นนะฉันอ่ะเชื่อมโยงมากๆเลยกับสิ่งนี้ฉันพบว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากอ่ะในแง่ที่ว่างั้นมันเป็นความเคารพเองของเธอถ้าหากฉันไม่เคารพเธอฉันเองก็กำลังเขย่าความเคารพของฉันด้วยความเคารพตนเองของฉันด้วยนั่นมันเหมือนกับความเคารพตนเองของฉันเราอะต้องเต็มไปด้วยความเคารพอะฉันไม่ได้ให้สิ่งไหนฉันเพียงแต่คงรักษาความเคารพตนเองของฉันเอาไว้ด้วยการอยู่อย่างมีสัจจะนะความเคารพมันเป็นสัจจะที่รู้สึกว่าสำหรับพี่มันเป็นธรรมชาติมากเลยอะอาจจะเนี่ยเป็นบางอย่างว่าอยู่ฉันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไหมเป็นใช่ที่มันปรากฏที่เห็นนะแต่มันก็ยังมีสันสกามากมายตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่มันในอังเวนมูลีที่บาบอกว่าโอ้ลูกก็คือดวงวิญญาณสูงส่งมากลูกคือลูกของบาบานำความเคารพตนเองเรามาสูงมากเมื่อเราอยู่ในสำนึกที่เป็นร่างนะหลังจากนั้นน่ะมันก็ดูเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างมันไม่ได้ผลน่ะมันใช้เวลาเป็นปีเลยนะกว่าฉันจะสร้างความเคารพเองมีเวลาที่สังขารทุกคนลบของฉันจะกลับไปนอนเพราะฉันพยายามจะพาการเข้านอนอย่างน้อยก็ 3,400 ปีอาจจะต้องการยานอนหลับเนาะทำให้มันได้หลับไปสักประมาณ 3,000 ปีอะฉันก็ได้แบบไอ้สัญญาที่ไม่ดีมันอับไปมันจะไม่มารบกวนฉันนะฉันไม่อย่างนั้นฉันเคารพตนเองยากมากเลยนะฉันก็มีความสงสัยในตนเองฉันยังไม่ดีพอดังนั้นการเคารพคนอื่นนะบางทีมันอาจจะมีมากกว่ามันเป็นเหมือนกับการขาดความเคารพใช้เวลาเป็นปีเลยกว่าฉันจะได้เห็นกว่าฉันจะรักคนอื่นกว่าฉันจะรักตาสายตาของการมีสัญญาเป็นดวงวิญญาณดีดีรู้สึกเหมือนมันจะง่ายเนาะแล้วมันต้องมีช็อตคัทอะไรนิดดีดีบอกว่าไม่ถ้าเธอสามารถรู้สึกได้ในตอนนี้แต่ว่าเธอได้เป็นมาได้อย่างไรแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีสำหรับเธอบางครั้งนะคะก็แบ่งปันกับคนอื่นกับสิ่งที่เธอทำนั่นบางทีมันอาจจะใช้เวลาบางทีเธอนั้นอาจจะค่อยๆสร้างสมความเคารพตัวเองเนี่ยค่ะความเคารพจากหัวใจ
ราะว่าการจุดเนี่ยในลึกล้ำอ่ะเธอเองก็มีความรักเธอฉันใช้เรื่องการแบ่งปันความรักนั้นก็เป็นความเคารพด้วยเพราะเธอนั้นแบ่งปันความรักเธอมีบันแคนาดาเธอก็เชิญซิสเตอร์ทุกคนมากับเครื่องมือทั้งหมดเธอก็ให้ความเคารพกับพวกเขาก็เนื่องจากความรักใช่ไหมงั้นเดี๋ยวได้ที่ตกกังวลนะกับซันสกาเราไม่มีความจำเป็นต้องทำให้มันนอนหรอกแต่ขอให้สร้างสมซันสกาใหม่แทนแล้วนี่เธอก็ได้คัลทิเวตและได้สร้างสมเกี่ยวเพาะปลูกแล้วอ่ะแต่สิ่งที่เธอทำมันก็จะช่วยเหลือดวงวิญญาณมากมายด้วยเหมือนกันนั่นเพราะฉันหวังว่าฉันอยากจะเห็นทุกคนทำงานด้วยกันด้วยความรักมากมายจนกระทั่งมันไม่มีความขัดแย้งไม่มีความเป็นลบไม่มีความต่างอะไรในบรรดาพวกเราในระดับที่สูงขึ้นนะฉันอยากจะฟังจากดีดีมากขึ้นความเคารพที่ให้ต่อบาบาในสังคมยุคนี้ดีดีจะอธิบายความรักต่อบาบายังไงเรื่องการกราบไหว้บูชาเป็นอันหนึ่งนะแต่ตอนนี้เราอะเป็นความเคารพอะดีดีจะอธิบายสภาพนี้ยังไงเรื่องการเป็นผู้ที่เชื่อฟังก็ฉันก็ไว้วางใจ 100% ไม่เพียงแค่ฉันมีศรัทธาเท่านั้นแต่ฉันไว้วางใจบาบาด้วยและมองดูบาบานะในสิ่งที่ท่านเป็นแม้กระทั่งท่านเป็นพ่อแต่ฉันก็จะเตือนตนเองว่าฉันเป็นพระเจ้าด้วยนะพระเจ้าเป็นพ่อของฉันหรือพ่อของฉันคือพระเจ้านะฉันจะใช้คำไหนก็ได้ไม่ว่าท่านเป็นอะไรก็ตามสูงสุดเหนือสิ่งใดผู้ที่สูงสุดเป็นผู้ที่ไร้ขีดจำกัดเป็นผู้ประทานงั้นฉันรักท่านแต่ลึกล้ำข้างในอ่ะฉันก็มีความเคารพนั้นทำให้ฉันคิดถึงความตาในหนทางปฏิด้วยผู้คนก็บูชาปราบไหว้บูชาเนื่องจากความเคารพเขาก็ทำการปราบไหว้บูชาในวิธีต่างๆกันฉันเองก็มีภาวนาอย่างมากมีความไว้วางใจอย่างมากแล้วก็มีความเคารพบาบาในสิ่งที่ท่านเป็นในสิ่งที่ท่านทำกับฉันให้ทำให้กับฉันทำให้กับโลกถ้าบางทีบาบาก็บอกว่าถ้าลูกไม่ทำตามสีมาดลูกก็ไม่มีความเคารพต่อกูรูไม่รับฟังมูลีลูกก็ไม่ให้ความเคารพของกูแล้วมันเป็นการขาดการตระหนักรู้อะไรบางอย่างไหมถึงทำให้เราจำเป็นต้องตระหนักรู้จักบาบาอย่างเต็มที่นะใช่นะเมื่อการตระหนักเกิดขึ้นสำหรับฉันอะแต่ตอนเริ่มต้นฉันอะเชื่อในสิ่งนั้นหากฉันทำสิ่งไหนฉันไม่เคยคิดว่าเป็นฉันให้แต่เป็นเหมือนกับว่าฉันกำลังสร้างโชคของฉันที่ฉันอยากที่จะทวีคูณนะคะมันเป็นความเข้าใจผู้ประทานก็จะช่วยเราด้วยที่เราจะอินเตอร์แอคนะมีปฏิสัมพันธ์หัวใจของเราก็จะเปิดกว้างอะไรก็ตามที่ฉันทำฉันก็จะได้รับการกลับคืนมามันไม่ได้เป็นความปรารถนานะแต่มันเหมือนกับเธอก็จะเปิดหัวใจของเธอแล้วก็อยากจะทำมากขึ้นมากขึ้นแม้ว่าเธออาจจะไม่มีศักยภาพแต่เธอก็จะยังคงตอบรับเนาะบาบานั้นก็จะให้เธอไม่ฉันถึงจะทำเป็นสร้างโชคของฉันล่ะฉันอะเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นถ้าหากฉันอะได้รับงานจากพระเจ้าอะค่ะพระเจ้าก็จะขจัดข้อบกพร่องนั้นให้กับฉันด้วยความเข้าใจด้วยจะเป็นด้วยอะไรก็ตามแต่ฉันก็มีความไว้วางใจนั้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเพราะฉันรู้ว่าบาบานั้นได้ทำให้กับฉันมันเป็นกับเนาะแต่สิ่งที่ดวงวิญญาณต้องการนะสำหรับงานนั้นมันเป็นรูปแบบนั้นของความเคารพค่ะของความไว้วางใจนะที่ทำให้ฉันก้าวหน้าไปแล้วก็ทำสิ่งแปลกๆที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่ความสามารถของเราบาบาก็จะเฝ้าแต่ให้เราทำมากขึ้นมากขึ้นนั้นพระเจ้าอ่ะเป็นผู้ให้ฉันไม่ได้ร้องขอสิ่งไหนจากท่านแต่ขอให้ท่านร้องขอนะบอกให้ทำบางสิ่งว่าบาบาก็จะมอบสิ่งไหนต่างๆฉันต้องทำให้มันสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเลย
ธอจะเป็นกับพ่อแม่ของเธอเธอไปในบางที่แล้วก็บอกว่าโอ้เธอมีสิ่งนี้ด้วยเหมือนกับแบบว่าไปที่ไหนพ่อแม่ให้ของไปอะค่ะค่อยๆเปิดดูนะมันเป็นประสบการณ์ที่สวยงามมากๆเลยมันเหมือนกับหัวใจจะรู้สึกความเข้าใจมากขึ้นด้วยการรู้จักระบายอย่างที่ท่านเป็นแล้วมันเป็นการทำการทดลองจริงๆอะค่ะในทางปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ฉันมีความสุขความเบิกบานมากๆเลยกับสิ่งนี้คำถามสุดท้ายแหละอาจจะค่อนข้างไปแต่เกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันก็ตอบมันไม่ได้ฉันเลยจะทดลองความดีเนาะเมื่อเขาบอกว่าบาร์มาปาบามีความเคารพอย่างมากให้กับทุกคนวิธีการที่ท่านดูแลเอาใจใส่ครอบครัวในฐานะที่ท่านเป็นพ่อมีคนถามฉันคือที่ดีไงว่าไฮแดนส์ค่ะตัวที่นำบาร์มาปาบาที่จะให้กับเราในตอนนี้เราเผชิญหน้ากับโควิดถ้าบาร์มาปาจะอยู่กับเราที่ว่าปาบาจะแนะนำให้คำแนะนำอะไรเรากับเราอาจจะต้องไปวัคซีนไหมต้องแบบว่าหน้ากากคนที่สีขาวไหมฉันก็ไม่รู้ว่าเธอแบบเห็นประมาณบาบาที่ทำเธอแบบไหนในตอนเนี้ยไม่เคยคิดถึงวิธีการแบบนั้นมาก่อนเลยนะแต่ว่าบาบาอันดับแรกเนาะในความมีจิตวิญญาณเป็นเหมือนกับพลังงานของลูกคนจะบริสุทธิ์และเป็นบวกคนจะมีพลังงานที่มีคุณภาพแล้วบาบาเองก็จะแนะนำเสมออะไรตามในที่เป็นสังคมอะค่ะที่ปฏิบัติในสังคมหรือเรื่องกฎหมายที่เขาขอให้ทำเนี่ยบ๊ายบายจะบอกว่าบ๊ายบายบอกว่าอะไรก็ตามที่จำเป็นต้องทำนะนะครั้งหนึ่งบ๊ายบายบอกว่าในการดูแลดวงวิญญาณแล้วก็ดูแลร่างกายอย่างเต็มไปด้วยความรู้หมายถึงฉันต้องดูแลดวงวิญญาณด้วยอย่าได้มีความหวาดกลัวแต่ได้มีความวิตกกังวลข้างในเพราะมันจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเธอลดลงอะไรก็ตามที่ร่างกายต้องการเธอก็ควรที่รับสิ่งนั้นนะท่านก็จะไม่มาให้การเวทมนต์วิเศษอะไรใช่ไหมแบบว่าสมุนไพรพิเศษเนี่ยบางทีเราต้องกินยาคนไม่สบายเนาะเขาก็จะแบบว่าโอ้ให้มากินยานั้นยานี้เนี่ยจะบอกอย่างนั้นไหมแน่ๆนะคงแบบว่าอะไรที่มันจำเป็นกับบาบาก็จะให้ทำแหละแล้วไม่กระทั่งกับมาตุ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรู้ที่สมบูรณ์กับร่างกายและจิตใจนะขอให้เข้าใจร่างกายของตัวเธอเองแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ร่างกายนั้นก็จะรับประกาศนียบัตรจากสิ่งนั้นด้วยเราก็อยากจะอยู่ดีนะแบบมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นแบบเดียวกันใช่ใช่สำคัญมากเลยขอบคุณมากเรียนเต็กดีขอบคุณที่ใช้เวลากับพวกเรากับคำถามเหล่านี้เรารู้ว่าเดี๋ยวซิสเตอร์เจนทีก็จะซิสเตอร์ขยายทีก็จะนำมันตราที่น่าสนใจมาให้กับเรายินดีต้อนรับSHII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 
ีได้ให้สิ่งที่สวยงามมากเลยนะ She was kind of articulating เป็นกำลังกระตุ้นนะคะว่าเธอจะแสดงความเคารพนั้นอย่างไรฉันเองก็เห็นด้วยกับดีดีที่ว่าเมื่อเธอพูดกับดีดีว่าบาบาคงจะให้กลิมส์นอกจากได้เห็นความเคารพตนเองแล้วเธอก็จะโอ้มันก็จริงนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็จะลงมาจากสิ่งนั้นเมื่อเธอเข้าไปสู่เพื่อนฝูงญาติมิตรคือความเป็นจริงก็บอกโอ้นั่นมันไม่ใช่ฉันบางทีอาจจะเป็นบาบานะที่ฉันมีประสบการณ์ฉันที่จะมีประสบการณ์นั้นในตนเองดังนั้นบางทีเธอก็อาจจะสูญเสียการตระหนักรู้ในสิ่งนั้นดังนั้นซิสเตอร์โมฮินีพูดกับเธอแล้วก็พูดอย่างสวยงามมากๆเลยบาบาทำให้เรารู้สึกสูงส่งขึ้นมากในความเคารพตนเองและดีดีก็บอกว่าลึกล้ำภายในตัวเธอมีความรักนั้นอยู่
ความรักในตัวเธอนั้นปรากฏออกมาในหลายรูปแบบของความเคารพตนเองที่เธอได้แสดงให้กับคนอื่นเห็นที่บิลลี่พูดถึงว่าเธอเอนเตอร์เทนได้เห็นฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามมากมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเคารพเพราะว่าความเคารพอาจจะแบบลดลงไปได้เนาะในเวลาที่ต้องเผชิญกับการคาดหวังต่างๆแต่มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ในตัวเธอความรักทางจิตวิญญาณที่มันถูกแสดงออกมาทำให้ผู้คนรู้สึกว่าโอ้ทำให้เธอให้ผู้คนรู้สึกที่ว่าทำให้เธอรู้สึกมันน้อยกว่านิดนึงนะในแง่ว่าพลังหรืออะไรก็ตามเนาะในสิ่งที่มันได้แสดงหรือปรากฏให้เห็นฉันชอบสิ่งนั้นมากเลยเธออย่าได้คิดมากเกินไปกับเรื่องของความเคารพเธอคนจะให้ความเคารพความรักกับผู้คนที่เธอรักเขาแล้วมันก็จะนำความเคารพตัวเองออกมานะให้เขาออกเป็นเครื่องมือที่จะแสดงให้เขาเห็นความเคารพในที่แท้จริงเป็นยังไงไม่เลยจะเรื่องของทางมากฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องของมันเลยฉันคิดว่าเป็นของฝันอะเหมือนที่ซิสเตอร์โมฮินีพูดอยู่บ่อยๆแล้วคนล้นแต่มีความรักอยู่ในตนเองฉันก็เพียงแต่โชคดีหรือมีโชคเนาะเหลือชื่อว่าเป็นชะตากรรมก็ได้นะทั้งสามคำเลยที่ซีเนียกับบาบานั้นได้แตะสัมผัสความรักนั้นแล้วก็จุดประกายนั้นตอนที่ฉันได้เกิดทางจิตวิญญาณนะเป็นคำปุตตมาที่ความรักกับฉันยังเป็นเรื่องความรักแต่ที่จีนที่โมฮินีตอนที่ฉันยังเป็นบีเกตเล็กๆที่หล่อเลี้ยงฉันด้วยความรักอนุญาตให้ฉันแล้วก็ยังคงรักด้วยฉันรู้สึกขอบคุณลูกค้ากับสิ่งนั้นมากเลยนะแต่โชคดีจริงเลยนะแต่ชีด้วยนะมันเธอก็บอกกับฉันนะชื่ออันนึงท่านเธอพูดได้แบบสติ๊กมากเลยกับทำไมเธอสติ๊กกับทุกคนขนาดนี้นะเป็นแม่สีอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่ได้แจ้งว่าเธอนี่เธอเป็นแม่แล้วควรจะมีความเป็นแม่นั่นคือตอนต้นวิธีการใหม่ๆที่ฉันมีผู้คนนะฉันจะเป็นผู้บัญชาการนะของเขาฉันกลายเป็นแม่ของเขาทำให้เขามีความสุขแทนแล้วเธอเองก็เครื่องมือนะที่แบบบอกฉันขอบคุณแบบว่าตอนนี้ของที่งวดมากนะเหมือนผู้บัญชาการกองทัพทหารมาแล้วค่ะจะมาดูสัสกาของพ่อบรามาวันนี้28ละค่ะคริสเปกเราก็มีสิ่งที่สวยงามมากเลยเรื่องราวความเคารพเมื่อเรามองดูสันสการากฐานของพ่อบรามาบรามามุขวัญชาลีค่ะคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบรามาเรารู้ว่าสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบรามาก็คือพระผู้ปริวารกอดลี่แฟมิลี่นะคะและฉันชอบสิ่งนี้ชอบมากเนาะกับวิธีการที่บาบาพูดถึงในมูลีหนึ่งสิ่งที่บาบาพูดในมูลีก็คือลูกนั้นได้รับ awareness ว่าลูกนั้นคือวิญญาณที่สูงส่งเป็นลูกของพ่อและด้วยสำนึกรู้นี้มันก็เข้ามาสู่ความสัมพันธ์ของพันธะที่สวยงามของ brother sisterและเมื่อความสัมพันธ์นี้ปรากฏให้เห็นและแล้วก็จะกลายเป็นพระผู้ปริวารค่ะครอบครัวของพระเจ้าและนั่นก็เป็นเมล็ดค่ะของความเคารพเมล็ดนะของพระผู้ปริวารก็คือความเคารพนะลูกไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นชิปกุมารชิปกุมารีลูกถูกเรียกว่าเป็นบรามากุมารบรามากุมารีเพราะลูกนั้นคือลูกที่เป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจและสัมผัสหัวใจมากเลยที่ชิปบาพาเราไปในเกิดนี้แล้วก็ให้ความเคารพบรามาบาบาเมื่อเรามองดูสันสการากฐานของความเคารพเราก็จะมองดูนะพ่อบรามาเป็นแม่และพ่อแล้วก็มัพยาดาที่เป็นแม่และพ่อด้วยมองดูความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ที่น้องหญิงชายแล้วเราก็มองดูมาตรฐานแก่นแท้ค่ะครอบ
ครัวพระผู้บริวารนี่คำว่าคำว่าครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยฉันคิดว่าอันแรกที่บาบาสร้างกรุณาแล้วก็เป็นทุกดวงวิญญาณในโลกแน่นอนนะกับครอบครัวราตรีแล้วก็มีพระผู้บริวารก็สามารถที่จะเป็นไปได้กับทั้งโลกครอบครัวของพระเจ้าที่อยู่ในทั้งโลกถ้าคุณมีความรักที่ลึกล้ำนั้นให้กับครอบครัวของพระเจ้าดังนั้นกันสุดการนี้ค่ะก็จะให้ความเคารพมากเลยนะกับบรมบาบาท่านพูดกับทุกคนและแน่นอนท่านทำให้เราไปอยู่ในตักของท่านและเราก็ได้นำสันสการเหล่านี้มาด้วยกันนะทั้งต้นไม้นะคะก็จะมาจากพ่อบรามานั้นโค้ดสำหรับวันนี้เชื่อมโยงกันกับคอนเซ็ปต์ของที่บรามาบาบาพูดคุยกับตัวท่านเองนะคะขจัดความเป็นไม่มีสัจจะนั้นออกไปเนาะแล้วกลับมามีสัจจะและเธอนั้นจะได้รับความเคารพสิ่งนี้ก็สวยงามอย่างยิ่งเพราะว่าดิดี้โมฮินีเองก็ได้พูดคุยถึงสิ่งนี้เมื่อแบรตเตอร์อิริกถามคำถามความรักเป็นรากฐานหรือว่าความความเคารพเป็นรากฐานอะไรกันแน่ๆแล้วซิสเตอร์โมฮินีเองทันทีทันใดพูดว่าความเคารพไม่ใช่เพียงแค่การมีมารยาทที่ดีงามแต่มันต้องมาจากหัวใจความรักที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยค่ะคือรากฐานของความเคารพนั้นและดีดีก็พูดถึงดิฉันก็คิดว่าจากสิ่งนี้ค่ะบาบาถึงที่เราขจัดคำว่าอสัตย์นั้นออกไปเนาะนั่นหมายถึงเอาความหลอกลวงนั้นออกไปและกลับมาอยู่ในสัจจะและสัจจะนั้นก็คือความรักเมื่อความไม่มีสัจจะถูกนำออกไปก็จะกลับมาจริงแท้และในรูปหนึ่งของสัจจะก็คือความรักที่แท้จริงและฉันก็จะกลายเป็นตัวความรักที่แท้จริงนั้นและฉันก็จะได้รับความเคารพในที่ค่าเออร์เรสเซ็ตเนี่ยค่ะหมายถึงเธอมีค่าควรแก่การเป็นที่เคารพนะเธอจะมีค่าควรแก่การเคารพผู้คนเคารพเธอนั่นนี่คือสิ่งแท้นั่นก็คือฉันต้องกลับมามีค่าต่อตนเองต้องเคารพตนเองฉันต้องเอิญสิ่งนี้มาก่อนเนาะสิ่งนี้มาก่อนกับตัวเองเมื่อฉันได้เอาอันทรูนะคะสิ่งที่ไร้สัจจะทั้งหมดนั้นออกไปและอนุญาตให้สิ่งนั้นได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเมื่อเธอนั้นใกล้ครวญกับสิ่งนี้เมื่อเธอเจอนาฬิกาเขียนก็ตามขอให้มองดูความลับนี้นะคะที่เธอได้เอาเลเยอร์นี้ออกไปเนาะไอสิ่งที่ไม่จริงแท้นั้นออกไปแล้วก็ให้ความเคารพตนเองของเธอนั้นได้แสดงให้เธอเห็นดังนั้นขอให้เป็นสุขกับวันพรุ่งนี้เป็นวันความเคารพครอบครัวของพ่อบรามาลูกๆที่เกิดจากปากของพระเจ้าอมชันติวันนี้เป็นวันของดีดี้โมฮินีค่ะดีดี้ได้รับสุขแบ็กเซนนะคะเป็นเวลาของดีดี้โมฮินีกับมาบาบาเรื่องราวความทรงจำที่สวยงามเนาะที่ให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้พลังกับเราOm Shanti dear Vikti Parivar Om Shanti brother วันนี้แม่กำลังสวดขอบคุณกับมูลีของบาบาวันนี้เราไม่ควรถือกดเอาไว้ในมือของเราเองฉันจะได้ยังไงอย่างก็การทำที่เป็นธรรมะมันถูกหรือมันเนี่ยเราได้เดือนนี้เราได้เรียนรู้มากมายเลยเกี่ยวกับพ่อบรามา
เราก็ต้องเก็บสิ่งนี้เอาไว้ในสติปัญญาของเราก่อนทำการจะทำใดก็ตามถามตัวเองก่อนชอบบรามาจะทำแบบนี้ไหมและโดยอัตโนมัติเธอก็จะได้คำตอบของเธอนะโอ้ใช่เลยและในวิธีนี้เราก็จะต้องแอบกลับมาบัฟประมาณดังนั้นเธอพร้อมไหมถ้าเข็มขัดและมือดีไปช่วงเวลาของสาขาที่สวยงามกับโมฮินีดีดีด้วยกันWow, such an angelic picture. Didi, we have. ลูกเป็นเช่นเทวดานางฟ้ามากนี่ค่ะดีดีอยู่ตรงนี้มาม่าดีดีและดาดี้ของเราอ่ะให้แรงบันดาลใจให้ดีดีโมฮินีกระเทียมกันกับรามาบาบายังไงดีดีมีความรู้สึกยังไงเมื่อได้เห็นดวงยันบรรพบุรุษได้แบ่งปันประสบการณ์ได้ไหมว่าถ่ายรูปที่ตรงไหนมาม่าของเราดีดีดาดีให้แรงบันดาลใจกับดีดีโมฮินีให้กลับไปทัดเทียมกับบาบายังไงมีความรู้สึกไหนตอนที่เคยอยู่กับดวงวิญญาณบรรพบุรุษเหล่านั้นน่ะรู้สึกยังไงนะคะช่วยแบ่งปันประสบการณ์หน่อยฉันก็ประหลาดใจมากที่ได้เห็นเนาะลูกของฉันอยู่ตรงนี้ค่ะดีดีแมนโมฮินีมาม่าเนาะมาม่าดีดีมาอันโมฮินีและตั้นโมฮินีคือท่านนี้ค่ะเอ้าฉันเป็นของวงสกุลเดียวกันจะมีความต่างได้ยังไงเนาะฉันเป็นของพระเจ้าและฉันก็เป็นของพ่อบรามาลูกของบาบาและดีดีเนี่ยก็เป็นครอบครัวพี่สาวที่สูงส่งเป็นวงสกุลเดียวกันด้วยหากเธอเกิดในครอบครัวที่เป็นเทวดานางฟ้าเธอก็จะเป็นแองเจิลแต่ไม่ว่าเกิดในครอบครัวไหนพ่อก็จะให้แรงบันดาลใจให้เป็นนะคะนั้นเธอได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกับเนาะถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่เนาะให้จะแปลเป็นเหมือนกับบาบาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันก็เป็นเหมือนกับพ่อแม่ของฉันฉันต้องเป็นเหมือนกับพ่อแม่ฉันใช่ไหมล่ะในทางโลกเองเธอจะไม่คิดอย่างนี้แต่กับพ่อสูงสุดกับพ่อทางจิตวิญญาณมันก็จะมีความคิดแบบนี้เสมอดาดี้ก็ช่วยเราในแง่ที่ว่ายกระดับเราทำให้เรานั้นได้มีความเข้าใจทำให้เรานั้นได้ผ่านไปในการเดินทางของเราอย่างราบรื่นก็จะมีคำสอนตลอดเวลาเนาะดังนั้นน่ะฉันน่ะรู้สึกเสมอเลยว่าใช่ฉันต้องเป็นเหมือนกันกับปาปาของฉันฉันต้องเป็นเหมือนกันกับดวงวิญญาณบรรพบุรุษของฉันฉันก็คิดว่าเราทุกคนน่ะคนจะมีแรงบันดาลใจในแบบเดียวกันไม่ได้เป็นการก๊อปปี้นะมันไม่ใช่ก๊อปปี้แต่เป็นการทำตามการทำตามหมายถึงในความของเราในคำพูดและในแบบกระทำที่จะเป็นเหมือนกับพ่อบรามาแล้วก็เป็นเหมือนกันกับดวงวิญญาณบรรพบุรุษด้วยฉันมีความสุขเลยมากได้เห็นภาพของฉันกับเหล่าดาดี้ทุกคนอ่ะเออได้แต่ว่าตีกุมารกับกุมารีเอาภาพนี้มาให้ฉันดูขอบคุณมากๆเลยอมชันติเนาะถ้าเราเกิดในครอบครัวไหนเราก็ต้องเป็นเหมือนกันกับเขาค่ะนั่นอย่าได้คิดมากเกินไปฉันจะกลับไปทัดเทียมกับบาบาได้ไหมเราเกิดเป็นบาบินเราต้องเป็นเหมือนบาบาแหละอย่างนี้นะคะของเขาพวกนี้เป็นพฤหัสนะมันก็จะมีมูลีเขาเพิ่มตอน5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งเป็น Sky English มูลีภาษาอังกฤษ uploading in our YouTube channel